วันนี้เราจะได้ฟังพระวจนะพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่5นะครับข้อ15ถึงข้อที่17เราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าร่วมกันนะครับเอเฟซัสบทที่5ข้อ15ถึงข้อที่17นะครับเหตุฉะนั้นจงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายเพราะเหตุนี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะทุกตอนที่รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวปรับปรุงแก้ไขทั้งหลายให้เป็นคนที่ดีถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าขอพระพรของพระองค์ทรงอยู่กับเราทุกคนในวันนี้เพื่อจะฟังพระวจนะพระเจ้าขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยการตอบสนองพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับตอนที่กลับจากค่ายนะครับ เสียงผมนี่แหบหมดเลยนะฮะเพราะว่าเราเล่นกีฬากันสนุกมากนะครับผมเสียงแหบแล้วก็แขนเคล็ดขาเคล็ดแล้วก็หน้าอกเป็นแผลถลอก ไม่รู้ไปเล่นกีฬาอะไรนะฮะชักเขย่ออย่างเดียวนี่แหละครับลงรายการเดียวลงแอร์หนึ่งรอดห่วงฮูล่าฮูปนะฮะสีชมพูเอาตัวยักษ์นั่นเลยนะฮะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะลงแข่งรอดห่วงนะครับอาจจะไม่ได้ดูให้ดีว่าเขาเล่นอะไรกันนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะกว่าจะรอดได้นี่กระดูกกระเดี่ยวจะหักแล้วก็เล่นชักเขย่อนะครับเกมเดียวนี่จอดเลยนะฮะหมดแรงเลยแล้วก็เสียงแหบสนุกมากเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าว่าเสียงแหบตั้งแต่วันอังคารวันพุธพฤหัสก็อธิษฐานว่าต้องมาเทศนาในวันอาทิตย์นี้ขอพระเจ้าทรงโปรดได้ดูแลให้เสียงกลับมาเป็นปกตินะครับตอนนี้ก็มั่นใจว่าเสียงก็กลับมาหล่อเหลาใช้การได้ดีเหมือนปัจจุบันเหมือนปกติแล้วนะครับพี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงเวลาเราจบกิจกรรมอะไรมานะครับจบงานสำคัญสำคัญเนี่ยมันก็จะมีประเพณีหนึ่งที่มีอยู่เสมอคือการประมวลภาพมีการไล่นึกย้อนถึงอดีตนะครับแต่ว่าสิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าการนึกย้อนอดีตเนี่ยก็คือการเตรียมตัวสำหรับอนาคตถูกไหมครับบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อนั่งนึกย้อนอดีตเปิดอัลบั้มทีละหน้าใช่ไหมครับใครเคยเป็นไหมฮะเปิดอัลบั้มนี่เราตอนเด็กๆหรือเนี่ยทำไมน่ารักขนาดนี้เงยหน้ามองกระจกตกใจเลยรีบมองอัลบั้มต่อนะฮะหลายคนนั่งนึกมองย้อนอดีตตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่าอยู่กับอดีตการแต่ความจริงสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่การนึกอดีตแต่เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอนาคตที่กำลังจะมาถึงในทุกวินาทีผมชอบคติภาษาอังกฤษอันหนึ่งที่ผมชอบมากแล้วก็เขียนเอาไว้แล้วก็จำมาเสมอเขาบอกว่า in every ending there's a new beginning ก็คือทุกการทุกจุดสิ้นสุดจะมีการเริ่มต้นใหม่เสมอเราบอกว่า in every memory there is a dream ahead ทุกความทรงจำก็จะมีความฝันรออยู่ข้างหน้าฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเราในวันนี้คือการที่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอนาคตของชีวิตของเราเรากลับจากค่ายเรามีความสุขสนุกสนานจากการที่เราไปร่วมกิจกรรมกันในค่ายเราได้ฟังเรื่องของการสร้างสาวกการเป็นสาวกแท้ของพระเยซูการที่เราจะเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเราจะรับการเสริมสร้างชีวิตของเราในอนาคตที่จะมาถึงวันนี้คำเทศนาวันนี้นะครับคือหัวข้อว่าใช้ชีวิตให้คุ้มค่านี่คือคำถามที่เราหลายคนเนี่ยนั่งถามตัวเองอยู่เสมอว่าเราใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้วหรือเราใช้ชีวิตยังไม่คุ้มค่าคงเป็นคำถามที่จะมีคำถามมากขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นใช่ไหมครับหลายคนอายุ20ก็คงไม่ถามว่าใช้ชีวิตคุ้มค่าไหมเพราะยังไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากนักในชีวิตแต่เมื่อเราอายุ30 40 5060หรือมากกว่านั้นเนี่ยจะมีคำถามมากว่าเราใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้วหรือยังหลายคนก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันไม่เคยคิดเลยบางคนก็เสียใจที่ใช้ชีวิตนี้ไม่คุ้มค่าฉะนั้นวันนี้พระเจ้าพระเจ้าที่เปาโลได้บอกกับคริสตจักรเอเฟซัสถึงเรื่องการใช้ชีวิตทำอย่างไรให้ใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าและเมื่อวันสุดท้ายของชีวิตมาถึงเราจะสามารถมองย้อนกลับไปในชีวิตของเราบอกว่าเราใช้ชีวิตนี้มาอย่างคุ้มค่าและชื่นชมยินดีพี่น้องกี่คนที่รู้สึกว่าอยากจะวันข้างหน้าในอนาคตนะครับเมื่อท่านอายุมากขึ้นเมื่อท่านต้องเกษียณเมื่อท่านต้องปลดระวางจากการทำงานประจำเนี่ย
ท่านสามารถบอกลูกหลานว่าปู่ลุงหรืออาเนี่ยใช้ชีวิตมาอย่างคุ้มค่าและถวายเกียรติพระเจ้าบอกเอเมนใช่ครับเอเมนขอให้วันนี้พระเจ้าได้มาหนุนใจพี่น้องให้สามารถที่จะเตรียมตัวของท่านให้พร้อมจากวันนี้เป็นต้นไปพี่น้องสามารถกำหนดประวัติศาสตร์ของท่านได้เริ่มจากวันนี้ใช้ชีวิตให้ดีและเมื่อวันนี้ผ่านไปมันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตท่านที่ท่านสามารถนับได้ว่ามันคุ้มค่ามีอยู่3สิ่งที่เปาโลได้หนุนใจเราในวันนี้เพื่อให้เราจะสามารถเป็นอย่างนั้นได้ประการที่1 นะครับคือการระมัดระวังในการใช้ชีวิตบอกกันนะครับจะว่าระมัดระวังในการใช้ชีวิตข้อ15บอกว่าเพราะฉะนั้นจงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาฉะนั้นสิ่งที่1ที่ให้เรามีใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าก็คือการเป็นคนที่เอาใจใส่ระมัดระวังในการใช้เวลาของชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดสดุดีบทที่39ข้อ4นะครับบอกว่าข้าแต่พระยาเวขอให้ข้าพระองค์ทราบบั้นปลายของข้าพระองค์และทราบว่าข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่นานสักเท่าใดขอให้ข้าพระองค์ทราบว่าสังขารข้าพระองค์ไม่เที่ยงอย่างไรนี่คือคำอธิษฐานของผู้เขียนสดุดีว่าขอให้เรารู้วันคืนแห่งชีวิตของเราขอให้เราระมัดระวังทุกเวลาที่ผ่านไปในชีวิตของเราและขอให้เราตระหนักว่าสังขารของเรามันไม่แน่นอนวันหนึ่งเราก็จะจากโลกนี้วันหนึ่งเราก็จะแก่วันหนึ่งเราก็จะจากชีวิตนี้ไปอยู่อีกชีวิตหนึ่งในเมืองบรมสุขเกษมผู้เขียนสดุดีบอกว่าให้เราขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราอย่าลืมว่าวันเวลามันผ่านไปอย่าลืมว่าเรามีชีวิตอยู่เพียงแค่ชั่วเวลาหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้อยู่ตลอดไปบนโลกใบนี้โมเสสเช่นกันก็ได้เขียนพรรณนานะครับถึงช่วงชีวิตของตนที่ผ่านเลยไปในสดุดีบทที่90ข้อที่10นะครับโมเสสเนี่ยใช้เวลา40ปีในฐานะเจ้าชายในอียิปต์ใช่ไหมครับมีความสุขในฐานะเจ้าชาย40ปีแล้วก็แปลกประหลาดมากเขาใช้เวลาอีก40ปีในถิ่นทุรกันดารเรียนรู้จากความยากลำบากของชีวิตหนีภัยสงครามหนีการไล่ล่าของฟาโรห์อยู่ในถิ่นทุรกันดารและใช้เวลาอีก40ปีน่าแปลกใจมาก40 40 40เลยนะครับในการนำชนชาติอิสราเอลที่หัวแข็งเขาต้องผ่านการทดสอบความยากลำบากต้องนำชนชาติเป็นล้านที่ดื้อดึงแล้วก็มีใจคิดคดกบฏอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สุดท้ายเขาได้เกือบจะเข้าแผ่นดินพันธสัญญาโมเสสได้เขียนพรรณนาถึงช่วงเวลาของเขาว่าผ่านมา40 40 40เนี่ยเขาบันทึกอยู่ในข้อหนึ่งบอกว่าข้อ10บอกว่าอายุไขของข้าพระองค์ทั้งหลายคือ70หรือหากแข็งแรงก็ถึง80อันนี้เป็นวิธีการเขียนของเขานะครับไม่ได้พูดถึงอายุจริงๆแต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่ความลำบากและความเศร้าโศกไม่ช้าก็สูญไปและพวกข้าพระองค์ก็จากไปนี่คือคำเขียนของโมเสสที่เขาได้เคยผ่านช่วงเวลาของชีวิตมาว่าจริงๆแล้วชีวิตนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายมันผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปชีวิตนี้เกิดมาก็จะผ่านไปหลายคนน่าเสียดายมากเขาใช้เวลาจำนวนมากของชีวิตเนี่ยในการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดมาในอดีตแทนที่จะได้ชื่นชมกับปัจจุบันแล้วก็เริ่มทำสิ่งใหม่ในอนาคตแต่เขากลับใช้ช่วงเวลาในชีวิตจำนวนมากเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตนั่นจะเป็นการดีมากกว่าหรือไม่ถ้าเราสามารถที่จะตั้งต้นวันนี้และทุกวันจากนี้ไปให้ถูกต้องเสมอเพื่อวันหนึ่งจะมาถึงวันข้างหน้าเราไม่ต้องมานั่งกลับมาแก้ไขสิ่งที่เราผิดพลาดในอดีตกลับมาแก้ไขที่เราเคยพูดจาไม่ดีในอดีตกลับมาแก้ไขที่เราเคยไปคดโกงคนอื่นในอดีตต้องกลับมาแก้ไขกลับมาแก้ไขที่เราละเลยครอบครัวกลับไปแก้ไขที่เราละเลยการเรียนจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เราตั้งต้นที่จะระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้ดีและเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจแล้วก็เศร้าโศกว่าโอ้โหเราก็ต้องกลับมานั่งแก้ไขสิ่งที่ผ่านมาพี่น้องเคยคิดไหมว่าเราใช้เวลากับอะไรบ้างในแต่ละวันพี่น้องเคยนั่งคิดคำนวณไหมว่าเราใช้เวลาหมดไปกับอะไรบ้างในแต่ละวันบางคนใช้เวลาจำนวนมากกับการนั่งท้อใจใช่ไหมครับนั่งท้อใจนั่งเสียใจบางคนใช้เวลาจำนวนมากกับการกินไหนคนไหนบ้างมีคนใช้เวลาจำนวนมากอะไรกับการกินชูมือขึ้นหน่อย นะเป็นความภาคภูมิใจใช่ไหม
ว่าจะกินนะบรรจงองค์แต่งนะกว่าจะไปแต่ละช้อนกว่าจะไปแต่ละคำเนี่ยใช้เวลามากมหาศาลในการกินบางคนใช้เวลาจำนวนมากในการสรรหาที่กินใช่ไหมไปค่ายเนี่ยไม่ได้ไปใช้เวลาฟังเทศเนี่ยนิดนึงแต่ใช้เวลาสรรหาที่กินเนี่ยมหาศาลเลยขอให้รู้อยู่ไหนเถอะฉันจะไปฉันจะไปถ้าทรงเรียกไปฉันจะไปถ้ามันมีที่โอ้โหมันท็อปชาร์ตนั่งดูนะเว็บไซต์นั่งดู iPhone iPad เล็งเลยครับกด GPS มาร์คต้องไปให้ได้บางคนใช้เวลาจำนวนมากกับการกินบางคนใช้เวลากับการนอนมีใครบ้างที่ในที่นี้นอนเกินวันละ10ชั่วโมงครับแน่นอนคนเราเนี่ยนะนอนไม่เท่ากันนะครับบางคน6ชั่วโมงก็พอละอย่างผมเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงเนี่ยพอละขอให้ได้6ชั่วโมงนะเขาจะนอนกี่โมงก็ได้นอน2ทุ่มตี2ตื่นตี3ตื่นก็ตื่นได้ละไม่เป็นไรไม่ต้องมึนๆนอนรอไก่ขันอีกรอบนึงบางคนอาจจะนอน8บางคนนอน10ไม่เป็นไรคนเรานอนไม่เท่ากันแต่บางคนก็นอนมากกว่าความจำเป็นหมดเวลาไปกับการนอนวันนึงเรามี24ชั่วโมงบางคนนอนเกินกว่า8ชั่วโมงนอน10ชั่วโมงวันละ10ชั่วโมงสัปดาห์ละ70ชั่วโมงปีนึงก็ประมาณเท่าไหร่ครับ70คูณกับอีก52เข้าไปก็ประมาณ 3,000 กว่าชั่วโมงเยอะมั้ยฮะรู้สึกเยอะมั้ยฮะนอนอยู่นิ่งๆเนี่ย 3,000 ประมาณ 3,500 ชั่วโมงคูณไปอายุ50ปีก็คงประมาณเท่าไหร่ล่ะครับไม่กล้าคิดนะเยอะนะฮะฉะนั้นคนเราเนี่ยใช้เวลาการนอนบางทีหลายสิบปีถ้าเราวันหนึ่งเรานอนประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงเวลาของการตื่นเนี่ยก็คงประมาณครึ่งชีวิตที่เรานอนบางคนเนี่ยใช้เวลาการดูหนังซีรีส์ใช่ไหมครับใช่เลยใช่ไหมนั่งดูซีรีส์นะช่วงนี้ซีรีส์อะไรดังครับซีรีส์เกาหลีอะไรดังนะเรื่องอะไรนะอะไรนะทงฮีเหรอฮะอ๋อฮะใครตอบได้บ้างครับซีรีส์อะไรดังตอนนี้ไม่มีนะไม่มีใครดูเลยนะครับไม่มีใครดูเลยนะฮะบางคนใช้เวลาเหล่านี้หมดไปกับการดูหนังใช่ไหมครับตามให้ติดตามให้ทันนะพลาดไม่ได้เลยกับการดูหนังซีรีส์ผมสมมติว่าในห้องประชุมนี้นะครับ มีอายุเฉลี่ยประมาณ30ปีบางคนบอกว่าดีใจมากเลยฉันอายุ30ปีเองนะฮะค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยซีกนี้จะยิ้มนะฮะเพราะว่าค่าเฉลี่ย30ซีกนู้นจะรู้สึกไม่ชอบเพราะว่าค่าเฉลี่ยฉันเพิ่งจะ20เองนะฮะสมมติว่าเรามีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ30นะครับแล้วทุกคนจะจบชีวิตลงประมาณ70เรามีเวลา40ปีที่เราที่จากนี้ไปจนถึงอายุ70นะครับจะมีวันอาทิตย์เหลืออยู่เพียงแค่ประมาณ 2,000 กับอีก80ครั้ง 2,000 กับอีก80วันอาทิตย์ที่เราจะมานมัสการพระเจ้าร่วมกันพระมหิบอกว่า1วันในพระนิเวศก็ดีกว่าเท่าไหร่ครับ 1,000 วันในเต็นท์ของคนธรรม1วันในคริสตจักรก็มีคุณค่าเพราะมีว่ามากกว่า1,000 วันในที่คนธรรมซะอีกแต่บางคนเนี่ยมา1วันในวันอาทิตย์เนี่ยเสียเวลาไปกับหลายอย่างใช่ไหมครับบางคนหักติดธุระหักมาสายหักนั่งคุยกันหักเคี้ยวขนมหักนั่งมือหักกลับก่อนหักไปหักมาเนี่ยเท่ากับวันอาทิตย์เรามาอยู่นิดเดียวเองงั้นวันอาทิตย์มันเลยไม่ใช่กลายเป็น1วันในพระนิเวศแล้วมันกลายเป็นครึ่งวันในพระนิเวศมันกลายเป็นเสี้ยววันในพระนิเวศบางคนตัวนั่งอยู่แต่ใจไม่ได้อยู่ด้วยงั้นพี่น้องที่รักยิ่งวันนี้เนี่ยแล้วให้เรามานั่งคิดอย่างนี้ตลอดเวลาเพื่อเราจะตระหนักถึงการใช้เวลาของชีวิตบางคนหมดไปกับการเดินทางก็ไม่วางแผนการเดินทางใช่ไหมครับเดินทางไปเรื่อยๆไม่วางแผนบางคนหมดเวลาไปกับการพยายามสร้างบ้านหลังหนึ่งขึ้นมาหมดเวลาทั้งชีวิตเพื่อจะหาเงินมากมายมาสร้างบ้านหลังหนึ่งสุดท้ายน้ำก็ท่วมแล้วก็ต้องย้ายบ้านนั่งเสียใจว่าเราไม่น่าเลยลงทุนลงแรงมากขนาดนี้เมื่อวันก่อนผมได้ไปประชุมกับผู้บริหารบริษัทที่เกี่ยวกับการตกแต่งอันนึงเขาบอกว่าเขาเนี่ยทำร้านให้กับร้านบูติกชื่อดังมากร้านอยู่2ร้านในเซ็นทรัลเวิลด์นะครับบอกว่าทำเสร็จเจ้าของเนี่ยปลุกปั้นหมายมั่นปั้นมือมากสร้างมันอย่างดีมากเลยลงทุนมากเลยนะฮะแล้วก็ภูมิใจมากกับร้าน2ร้านของเขาปรากฏเปิดร้านไปได้แค่เดือนเดียวก็เกิดเหตุการณ์เมื่อตอนที่เราผสมเมื่อตอนหลายปีที่ผ่านมาปิดแล้วก็เผาร้านเขาถูกเผาเรียบเลยมาถึงวันนี้ยังไม่เปิดเลยเจ้าของทำใจไม่ได้เพราะเขาหมายมั่นปั้นมือเข
ขามอบความหวังใจมอบความภูมิใจลงไปในร้านที่เขาตั้งใจจะเปิดให้เป็นร้านที่สุดสวยที่สุดของชีวิตเขาสุดท้ายมันก็หมดไปกับกองเพลิงแล้วเขายังทำใจไม่ได้ถึงวันนี้ยังเปิดร้านขึ้นมาไม่ได้อีกเลยจนถึงวันนี้แม้ผ่านมาหลายปีแล้วก็ตามดังนั้นยิ่งวันนี้เราต้องเตือนตัวเราเองเสมอว่าให้เราระมัดระวังในการใช้ชีวิตระวังระวัยในการใช้ทุกเวลาของชีวิตเราว่าเราจะลงทุนเวลากับสิ่งไหนลงทุนเวลาของเรากับเรื่องใดพระเยซูระมัดระวังเสมอในการใช้ชีวิตใช่ไหมครับพระองค์ใช้เวลาเพียงแค่3ปีครึ่งในการสร้างสาวกรุ่นแรกเอาไว้ในโลกใบนี้พระองค์รู้พระองค์จะไปหาใครอย่างที่เราฟังเทศนาในค่ายใช่ไหมพระองค์ทรงรู้พระองค์จะไปหาชาวประมง4คนที่ไหนที่ทะเลกาลิลีและพระองค์จะไปตามเขากลับมาที่ทะเลไหนพระองค์รู้พระองค์จะสร้างใครพระองค์จะเดินทางไปที่ไหนพระองค์จะลำดับชีวิตของพระองค์อย่างไรบ้างและสุดท้ายเราจึงเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้อย่างอัศจรรย์เพียงแค่3ปีครึ่งเพราะพระเยซูทรงระมัดระวังในการใช้ชีวิตพี่น้องอ่านพระคัมภีร์พระองค์จะไม่เห็นพระเยซูเสียเวลากับเรื่องอะไรเลยพระองค์ทรงมีเป้าประสงค์ในการกระทำสิ่งต่างๆของพระองค์เสมอพระองค์จะกินพระองค์ก็มีเป้าหมายในใจพระองค์จะทำเพื่ออะไรพระองค์จะไปบ้านหลังนี้เพื่ออะไรเพื่อสอนสาวกในเรื่องอะไรและจะพาใครไปพี่น้องอ่านพระคัมภีร์พระองค์จะเห็นใช่ไหมครับพระเยซูพาคนเหล่านี้ไปเพื่ออะไรพระองค์ไม่ได้ไปคนเดียวพระองค์รู้พระองค์ต้องฝากงานไปที่เขาพระองค์ก็พาเขาไปเพื่อจะสร้างเขาพระองค์ทรงมีเป้าประสงค์ในการใช้ชีวิตเสมอฉะนั้นวันนี้ในสิ่งที่หนึ่งคือให้เราได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตพี่น้องสามารถกำหนดประวัติศาสตร์ของท่านได้จากวันนี้ด้วยการระวังในการใช้ทุกเวลาของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดเอเมนไหมครับและไม่เพียงแต่ที่เราได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะครับพระคัมภีร์ในข้อเดียวกันเนี่ยยังบอกตอนท้ายว่าอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาเราต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตด้วยการเป็นคนที่ขอปัญญาที่มาจากพระเจ้าผมคงไม่ได้บอกให้พี่น้องได้สร้างความตึงเครียดในชีวิตด้วยการกดดันว่าท่านต้องพยายามนั่งทำตารางเวลาแล้วก็บีบคั้นใจตัวเองให้ทุกวินาทีเนี่ยอยู่ในความตึงเครียดของการใช้เวลาผมกำลังบอกว่าพี่น้องให้ทำตามพระคัมภีร์ดีว่าให้เราขอปัญญาที่มาจากพระเจ้าเปาโลบอกว่าอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาให้เหมือนกับโซโลมอนสิครับที่เขาอธิษฐานขอปัญญาที่มาจากพระเจ้าที่จะสามารถแยกแยะได้ใช่ไหมครับว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรบางครั้งบางเรื่องมันไม่มีถูกไม่มีผิดมันมีแต่ตรงกับจังหวะเวลาหรือควรทำหรือไม่ควรทำขอให้เรามีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าในการแยกแยะสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดสิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรสิ่งที่ใช่กับสิ่งที่ไม่ใช่ในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตเห็นไหมครับบอกคนข้างว่าคุณคือคนที่มีปัญญาอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูท่านอยู่เสมอนะครับแล้วพระองค์ทรงคอยเอาใจช่วยแล้วพระองค์จะทรงคอยช่วยท่านให้สามารถใช้เวลาอย่างระมัดระวังได้สิ่งที่สองคือการใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์นะครับการใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ในข้อที่16บอกว่าจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายสิ่งที่สองที่เปาโลแนะนำให้เราเข้าใจถึงแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านอกจากการระมัดระวังแต่สิ่งที่สองคือการใช้โอกาสต่างๆให้เกิดประโยชน์พระเยซูเนี่ยบอกว่าซาตานคือขโมยมารซาตานคือขโมยแล้วเวลาขโมยเนี่ยขโมยมันจะมองหาสิ่งที่ไม่มีค่าไหมครับไม่ขโมยจะมองหาสิ่งที่มีค่าเสมอมีใครเคยโดนขโมยขึ้นบ้านไหมครับเคยใช่ไหมครับหลายคนเคยนะครับขโมยขึ้นบ้านจะมาเดินเล่นไหมครับโอ้บ้านสวยเนาะแล้วก็ไปมีไหมขโมยมาบ้านขอซ่อมไอ้อันนั้นที่ระลึกไม่ขโมยจะมามองหาสิ่งที่มีค่าในบ้านหลังนี้เพื่อจะขโมยไปเสียฉะนั้นเมื่อพระเยซูว่ามารคือขโมยแล้วมารจะมาขโมยอะไรที่มีค่าในชีวิตเราสิ่งนั้นก็คือเวลาของชีวิตที่มารจะมาขโมยไปขโมยไปเพื่อให้เราหมดเวลาเสียเวลาไปกับเรื่องต่างๆมากมายฉะนั้นมารจะพยายามที่จะทำให้เราเสียโอกาสในการทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มารจะเข้ามาทำให้เราต้องเสียโอกาสในการที่เราจะรักกันหนุนใจกันด้วยการทำให้เราโกรธกันให้เราทะเลาะกันเหมือนที่เมืองไทยกำลังตั้งมุมแดงกับมุมอีกมุมหนึ่งใช่ไหมครับมุมมวยที่ไม่มีระฆังหมดยกสักทีชกกันเพื่อจะทะเลาะกันเพื่อให้เราเสียโอกาสในการที่จะพัฒนาสังคมของเรา
ทำให้เราทะเลาะกันงอนกันเสียเวลางอนกันเข้าใจผิดกันทำให้เราไม่คุยกันมาโบสถ์เธอนั่งมุมนู้นฉันขอนั่งมุมนี้อาทิตย์หน้าเธอมานั่งมุมนี้ฉันขอหนีไปนั่งมุมนู้นห่างกันไม่คุยกันทำให้เราห่างเหินกันทำให้เราติดทีวีติดดาราผมเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับแฟชั่นใช่ไหมครับบางทีเราก็ต้องเชิญดาราไปเปิดตัวตามห้างเนี่ยก็ผมก็ไปอยู่ในเหตุการณ์บางทีผมก็เห็นแล้วก็ด้านหนึ่งก็นึกสนุกดีเนาะขำดีด้านหนึ่งก็นึกว่าแปลกดีอีกมุมหนึ่งก็รู้สึกว่าน่าเห็นใจจังเลยจะมีคนกลุ่มนึงเนี่ยแห่ตามดารานะครับแห่จริงๆเขาเรียกว่าแห่จริงนะคือแห่จริงๆอ่ะเราจะรู้ดารามันคือตอนไหนครับเริ่มมีเสียงใช่ไหมกีดอายอะไรเงี้ยแล้วก็จะมองตามมาจากไหนมาจากไหนเสียงมาจากไหนตรงไหนเริ่มกีดก่อนแสดงว่าดาราเริ่มเดินมาตรงนั้นเพราะบางทีดาราจะมาจากหลายๆทางใช่ไหมบางทีเดินจากบันไดเลื่อนลงมาเออมาแล้วลอยลงมาจากบันไดเลื่อนเออแล้วก็จะมีเสียงกีดจากชั้นสองกีดเขาไล่ลงมาเรื่อยๆหรือบางทีกีดจากหลังเวทีก่อนถ้ารู้แล้วดาราอยู่หลังเวทีค่อยเข้ามาแล้วกีดออกมาข้างหน้าจะมีคนหนึ่งจะถือป้ายนะฮะถือป้ายทำป้ายไฟคอยตามดาราแล้วก็ผมขำมากเลยคือไปหลายที่ใช่ไหมครับแล้วบางทีไปเจอมีน้องอยู่คนเนี่ยอุ้ยทำไมมาห้างนี้ก็เจอไปห้างหนึ่งก็เจออีกแล้วไปจังหวัดหนึ่งเฮ้ยเจออีกแล้วแสดงเขาตามจริงๆอ่ะเขาตามดารามากเลยก็นึกในใจนะเขาไม่ต้องทำอื่นนอกจากตามดาราหรือเปล่าหรือเขามีอาชีพการงานหรือเขามีอะไรต้องรับผิดชอบมากกว่าการตามดาราไหมเพราะผมเชื่อว่าดาราคงไม่ตามเขาแน่ๆนะครับแต่เขาตามดาราตลอดเวลานึกไว้ว่าดาราอาจจะไม่ได้ตามเขาบางทีเราเสียเวลาใช่ไหมครับกับสิ่งเหล่านี้เสียเวลาการที่มารพยายามว่าเราติดสวยติดหล่อติดเทรนตลอดเวลาหลายคนในห้องในที่นี้อาจจะไม่มากก็น้อยนะครับติดเทรนเราต้องตามเทรนเราต้องตามนี้ให้ได้นะฮะทำให้เราเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้เสียโอกาสในการที่เราจะทำหลายอย่างโมแต่ยุ่งอยู่กับการพยายามติดสวยพยายามติดหล่อพยายามติดเทรนทำให้เราเสียเวลาไม่มีเวลาใช้กับครอบครัวทำให้เราเสียเวลาที่เราห่างเหินจากพ่อแม่เราเสียโอกาสได้ดูแลท่านเมื่อท่านยังมีชีวิตแต่กลับนั่งเสียใจเมื่อท่านจากโลกนี้ไปทำให้เราเสียโอกาสในการใช้เวลากับลูกโมแต่สารวนกับกิจการงานและโมแต่หาเงินโดยแล้วลืมไปว่าลูกกำลังรอใช้เวลากับชีวิตของเราทำให้เราเสียโอกาสในการทำหลายอย่างในการอภิบาลดูแลคนทำให้เรามัวยุ่งเหยิงที่เราแล้วเราก็ไม่ได้สร้างคนขึ้นมาแทนที่ชีวิตของเราจนมาวันหนึ่งเราเรียนจบเราต้องย้ายที่ทำงานแล้วก็มานั่งตกใจว่าโอ้เราไม่ได้สร้างคนเอาไว้เพราะเราเสียโอกาสสำคัญในการสร้างคนเอาไว้ปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปบางทีมันพยายามทำให้เรามีชีวิตที่ยุ่งเหยิงตลอดเวลาให้เราตารางเวลาเราเต็มไปด้วยกิจกรรมงานต่างๆมากมายกายกองสารพัดจนเราอยู่ในสภาพที่ไม่อยากทำอะไรมากกว่านี้แล้วแล้วต้องเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับอยู่ในสภาพที่ไม่อยากทำอะไรแล้วอยากอยู่เฉยๆอยากเหมือนคอมพิวเตอร์ปิดสวิตช์บ้างสามารถกดปิดสวิตช์สามารถถอดปลั๊กแล้วก็อยู่นิ่งๆตาค้างๆสัก5วันไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะบางคนนั้นถูกมารทำให้เราเติมเต็มด้วยตารางกิจกรรมอะไรมากมายจนเราลืมนึกไปว่าเอ๊ะเราควรทำสิ่งนี้หรือเปล่าเพราะเราถูกโถมเข้ามานายแพทย์วิชาร์ดสเวนเซนนะครับไม่ทราบเกี่ยวอะไรกับสเวนเซนหรือว่าทำผมสเวนสันนะครับริชาร์ดสเวนเซนนะครับประพันธ์หนังสือว่าโอเวอร์โหลดไปเป็นไทยก็คงแปลว่าจุกนะฮะจุกหรือว่ามึนนะฮะหรือว่ามึนตึบอะไรก็ตามที่เราจะเรียกกันหรือไม่หรือว่าอะไรมากมายนะครับโอเวอร์โหลดนะฮะเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยมนุษย์อยู่ในสภาพทุกข์ระทมสภาพโอเวอร์โหลดมันหาคำแปลยากจริงนะฮะไปกับ4อย่างเป็นอย่างน้อยทุกวันนี้นะครับเขาบอกสิ่งแรกคือเราถูกโอเวอร์โหลดเนี่ยจากคำมั่นสัญญาจากการรับปากรับคำจากตารางนัดหมายมากมายที่เรานั้นใส่มันเข้าไปในชีวิตของเราเราถูกมอบหมายเรารับปากเราลงตารางต้องไปนู่นต้องไปนี่ต้องไปร่วมงานสังคมนั่นร่วมงานนั้นร่วมงานนี้มากมายเลยจนในที่สุดชีวิตเราก็ไม่ต่างกับเครื่องจักรเครื่องกลที่เขาโปรแกรมเอาไว้ว่าต้องเดินไปทางซ้ายเลี้ยวไปทางขวาร่วมงานตรงนั้นต่องานตรงนี้เพราะเราอยู่ในถูกโอเวอร์โหลดด้วยตารางเหล่านี้
หลายคนในนี้เป็นไหมครับไปเปิดตารางมาถึงนั่นเนี่ยโอ้โหพลึบเลยนะฮะแดงเหลืองเขียวน้ำเงินม่วง7สีเนี่ยตารางแน่นไปหมดเลยสิ่งที่2คือเขาบอกว่าเราถูกติดเราถูกโอเวอร์โหลดเนี่ยด้วยสิ่งต่างๆที่เราครอบครองอยู่เราถูกถาโถมเข้ามาเราถูกทำให้เราถูกกดดันอย่างเกินความจำเป็นเนี่ยด้วยสิ่งที่เราครอบครองอยู่บางคนมีปัญหาคือมีสิ่งต่างๆมากเกินไปบางคนบอกฉันมีน้อยไปแต่บางคนมีปัญหาอีกด้านนึงคือมีมากเกินตู้เสื้อผ้าเปิดมาปึ๊บเต็มไปด้วยคอลเลกชันล่าสุดสั่งตัดมาเรียบร้อยซื้อมาจากคอลเลกชันล่าสุดผมเคยคุยกับคนบางคนเขาบอกว่าถ้าเขาจะซื้อกระเป๋านะเขาไปซื้อของลดราคาเขาต้องซื้อคอลเลกชันใหม่ล่าสุดตลอดในนี้มีใครเป็นไหมครับติดคอลเลกชันติดแฟชั่นตู้เสื้อผ้าเต็มไปด้วยของที่เราพยายามครอบครองมันมาให้ได้ห้องเก็บของเต็มไปด้วยของที่เราหามาแต่เราไม่ได้ใช้ภาระหนี้สินที่เราเกิดจากการจับจ่ายใช้สอยที่เกินตัวเพราะเราต้องการที่จะครอบครองสิ่งที่มันเกินความจำเป็นในชีวิตของเราเราจึงในภาพที่โอเวอร์โหลดหรืออันที่3คือเราจมอยู่กับการงานต่างๆเขาบอกว่าเราจะมีสภาพโอเวอร์โหลดเนี่ยเกิดจากการงานต่างๆที่มากมายตื่นแต่เช้ามืดฝ่ารถติดไปยังที่ทำงานเหมือนสมรภูมิลบฝ่าเข้าไปหรือมีสภาพที่ต้องดิ้นรนเพราะหาเงินมาซื้อสิ่งของที่เราอยากจะได้มาครอบครองและอันที่4คือเราถูกถาโถมด้วยข้อมูลข่าวสารเราโอเวอร์โหลดด้วยข้อมูลข่าวสารที่อัดเข้ามาแล้วก็ดันเข้ามาในชีวิตของเราหลายคนใช่ไหมตื่นแต่เช้ามาทำอะไรสิ่งแรกครับเปิดโทรทัศน์สมัยนี้ก็บางคนก็เปิดโทรศัพท์ใช่ไหมดูอะไรก่อนครับ Facebook ใครนะมาไลค์เราบ้างอุตส่าห์โพสต์ไว้เมื่อคืนนี้ตอน 2:00 ตื่นมา 6:00 อุ๊ยก็มีใครไลค์แล้วว่ามีคนมาไลค์ตอน 5:00 แอบมาไลค์ตอน 4:00 มีใครเม้นเราบ้างนะมีใครมาดูรูปที่เราลงไว้บ้างมีใครชอบสเตตัสของเราบ้างในโลกนี้ก็คุยอะไรกันบ้างมีการเคลื่อนไหวอะไรในโลกนี้ด้วยการดูอะไรมากมายบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอันนี้ผมยังติดเลยบางทีผมยังนึกเราก็แปลกนะเราตื่นมาเราคว้าโทรศัพท์มาเราก็เปิดดูแล้วเราก็วางมันบางทีเราก็นอนต่อผมก็นอนต่อบางทีตื่นมาแล้วก็อะไรเนี่ยแล้วก็วางไปต้องมานั่งบอกตัวเองว่าอย่าต้องระวังให้ดีบางทีเราติดด้วยข้อมูลข่าวสารใช่ไหมดูข่าวผมจะเป็นคนชอบอ่านข่าวมากอ่านอยู่หลายฉบับนะครับแล้วนั่งอ่านข่าวชอบอ่านข่าวเยอะมากบางทีต้องคอยบอกตัวเองว่าอย่าอ่านเยอะไปเพราะบางทีแต่ละข่าวมันก็ซ้ำๆกันนะฮะมันไม่ได้มีอะไรใหม่เท่าไหร่นักฉะนั้นในสภาพทุกวันนี้เราถูกถาโถมด้วยข้อมูลข่าวสารด้วยอินเทอร์เน็ตที่ทำให้ข้อมูลเราไม่ได้วิ่งหาข้อมูลแล้วนะครับแต่ข้อมูลเนี่ยมันวิ่งเข้ามาหาเรามันดันเข้ามาหาเรามันพยายามโถมเข้ามาหาเราจนทำให้เรานั้นไม่ได้ใช้เวลาในสิ่งที่เราควรจะเป็นเห็นไหมวันนี้ขอให้พระเจ้าทรงช่วยท่านที่จะนิ่งสงบมากพอนิ่งมากพอที่จะไม่อยู่ในสภาพเหมือนหนูติดจั่นที่พยายามดิ้นรนวิ่งกระเสือกกระสนติดตามข้อมูลทำงานเติมตารางเวลาให้เต็มให้แน่นจนไม่มีที่ว่างที่จะนิ่งพักสงบในพระเจ้าให้เราเป็นคนที่ใช้ชีวิตในโลกที่ยุ่งเหยิงนี้ไม่ใช่ให้โลกนี้มาใช้เราให้เป็นเครื่องจักรเครื่องกลทำให้โลกนี้หมุนเวียนไปได้ให้เราใช้ชีวิตเราให้ดีและถูกต้องใช้โอกาสในชีวิตเราที่ยังมีกำลังมีเรี่ยวแรงในการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพระราชกิจของพระเจ้าพี่น้องขอให้พระเจ้าทรงช่วยท่านให้สามารถที่จะเลือกทำสิ่งต่างๆอย่างเหมาะสมเอเมนไหมครับทำสิ่งต่างๆอย่างเหมาะสมกับจังหวะเวลาเหมาะสมกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตขอให้พระเจ้าทรงช่วยท่านให้สามารถที่จะมีการทรงนำที่มาจากพระเจ้าในการเลือกทำบางสิ่งบางอย่างอย่าให้เราเป็นคนที่พยายามวิ่งแล้วก็ทำทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราแต่ให้เราเลือกทำบางสิ่งบางอย่างพระเยซูไม่ได้ทำทุกอย่างในช่วงเวลา3ปีครึ่งพระองค์ทรงเลือกทำบางสิ่งบางอย่างสิ่งสำคัญคือให้เราจัดลำดับความสำคัญให้ดีทุกอย่างในโลกนี้มีจังหวะเวลาของมันบางอย่างต้องอดทนรอคอยขอพระเยซูให้เราอดทนรอคอยได้บางอย่างเมื่อเวลามาโอกาสมาต้องรีบทำให้เร็วที่สุดเพราะโอกาสนี้อาจจะไม่กลับมาอีกแล้วในชีวิตก็ได้ในปัญญาจารย์บทที่3ข้อ1นะครับพระมีบอกว่ามีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่งและมีวาระสำหรับ
เรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้รู้จังหวะเวลาของชีวิตรู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรรู้ว่าจะเลือกทำสิ่งไหนรู้ว่าโอกาสมาแล้วต้องรีบคว้าลูกแก่ของเราใจเปิดต้องรีบสอนเขาเพื่อนของเราคนนี้ใจเปิดต่อพระกิตติคุณพระเจ้ารีบประกาศเป็นพยานของเขาขอให้พระเจ้าทรงเมตตาให้เรามีสติปัญญาที่เราจะมองเห็นโอกาสที่เราต้องทำและอดทนรอคอยที่จะรอบางสิ่งบางอย่างมีคติจาก Facebook นะครับสมัยก่อนต้องหาอ่านตาม10ล้อเดี๋ยวนี้หาอ่านได้จาก Facebook เขาบอกว่าชีวิตที่ผ่านมาคือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาสแล้วแหมชอบจริงๆเลยนะเลยต้องจดเอาไว้ชีวิตผ่านมาคือครูชีวิตเหลืออยู่คือโอกาสไม่ต้องมีโอกาสหรือยังครับไม่ต้องมีโอกาสไหมครับมีเพราะท่านยังมีชีวิตอยู่ถ้าใครไม่มีโอกาสคือไม่มีชีวิตแล้วหมดโอกาสคือหมดลมหายใจถ้าท่านยังมีลมหายใจท่านยังมีโอกาสที่จะทำสิ่งใหม่ๆในชีวิตได้ท่านยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นงานรับใช้ของท่านได้ท่านยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นเลี้ยงดูคนมีโอกาสกลับใจและขอให้พระเจ้าทรงช่วยท่านให้ใช้ชีวิตนี้อย่างถูกต้องได้ท่านยังมีโอกาสเหลืออยู่ถ้าท่านยังมีลมหายใจขอให้พระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เราใช้ทุกโอกาสที่มีอยู่นี้อย่างคุ้มค่าและถวายเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนไหมครับสิ่งที่3นะครับคือการเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้านอกจากที่เราต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตและใช้ทุกโอกาสให้เกิดประโยชน์แล้วเนี่ยสิ่งที่3ที่เปาโลแนะนำเราเพื่อให้เราใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าคือการเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าข้อ17บอกว่าเพราะเหตุนี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งเมื่อเราระมัดระวังในการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยเหมือนคนที่ก้าวเท้าทีละก้าวอย่างมั่นคงและมั่นใจแล้วเนี่ยและเมื่อเราตั้งใจแล้วล่ะว่าเราจะใช้ชีวิตนี้ที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดเนี่ยคำถามที่ตามมาก็คือว่าแล้วเราจะใช้ชีวิตและโอกาสที่เหลืออยู่นี้เนี่ยกับสิ่งไหนไปในทิศทางไหนไปในทางไหนไปอย่างไรและจะไปไหนบ้างเปาโลให้คำตอบกับเราในข้อ17นี้คือการที่เราต้องเรียนรู้ที่จะแสวงหาและเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าเราต้องรู้พระองค์ทรงมีพระประสงค์อะไรในชีวิตของเรานี่คือสิ่งสำคัญมากที่ทำให้ท่านสามารถใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและใช้เวลาที่เราอยู่อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดคือการรู้ว่าน้ำพระทัยพระเจ้าคืออะไรในชีวิตท่านพี่น้องหลายคนบอกว่าขอเป็นเหมือนอย่างพระเจ้าขอเป็นเหมือนอย่างพระเจ้าพี่น้องท่านกลายเป็นพระเจ้าไม่ได้ท่านเป็นอย่างพระเจ้าท่านเป็นกลายเป็นพระเจ้าไม่ได้แต่พระองค์ทรงมีลักษณะหนึ่งคือเป็นพระเจ้าที่มีพระประสงค์กับสิ่งต่างๆเสมอท่านสามารถเป็นอย่างนั้นได้คือการหาพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีในชีวิตของท่านและดำเนินไปตามนั้นไปตามทิศทางนั้นได้นั่นคือท่านกำลังเป็นเหมือนอย่างพระประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องให้เราได้แสวงหาสิ่งเหล่านี้เพื่อเราจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆของชีวิตทำให้เราไม่หลงทางในนี้กี่คนพี่คนชอบหลงทางบ้างไหมครับชอบหลงทางแถวหน้านี่หลายคนนะฮะผมก็เป็นคนหลงทางง่ายมากเลยผมเหมือนมดนะครับพี่น้องเคยเล่นกับมดไหมครับเวลามดมันเดินนะฮะมันเดินตามทางเดิมใช่ไหมครับเคยเล่นไหมฮะแล้วเอานิ้วไปถูอ่ะถูให้มันอุ้ยมันไปไหนไม่ได้แล้วมันก็จะวิ่งวุ่นแล้วก็หาทางใหม่สักพักหนึ่งแล้วเราก็จะหัวเราะชอบใจว่ามันโดนเราแกล้งละแล้วเราก็จะไปถูข้างๆอีกเพื่อดักมันดักใต้ดักก่อนแล้วใต้ดักเพื่อให้มันงงเล่นเอ้ยหาทางออกไม่เจอผมเหมือนมดที่เดินทางต้องเดินทางตามเส้นเดิมอ่ะผมไปค่ายที่มอบุรพาผมไปกลับเส้นเดิมตลอดเลยหมุนเลี้ยวอย่างเดิมจอดใกล้ๆที่เดิมมีอยู่วันหนึ่งผมต้องไปจอดอีกที่หนึ่งเพราะว่าที่จอดมันเต็มผมเริ่มงงนะจะหมุนยังไงนะออกนี่มันต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวผิดจริงๆหน้าห้องประชุมนี่แหละเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกอยู่นั่นแหละกว่าจะหาทางออกจากมหาวิทยาลัยไปบนถนนใหญ่ได้พอออกถนนใหญ่ก็จะงงว่าจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะลงเรือทางซ้ายทางขวาก็เลี้ยวผิดบางทีก็เลี้ยวผิดเลี้ยวถูกพี่น้องบางทีเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับว่าเราไม่มีเรามักจะหลงทางว่าเราไม่รู้ทิศทางก็เลยต้องมี GPS ในรถคอยนำทางแต่ก็ยังมีข่าวไม่นานนี้ใช่ไหมครับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งในออสเตรเลียใช่ไหมขับรถโดยมี GPS นำมันก็นำลงทะเลไปเลยแล้วเขาก็อุตส่าห์ขับตามนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไปได้ยังไงนะเขาก็ขับไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ตามจริงๆเนี่ย
อีกอะไรก็ไปเรื่อยนะตรงไปตรงไปตรงก็ตรงมาเนี่ยจนตกทะเลไปเลยต้องหน่วยกู้ภัยต้องมาช่วยเขาเขาขับรถตาม GPS ไม่น่าเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ได้นะครับชีวิตเราก็ต้องมีอย่างนี้ใช่ไหมต้องมีอะไรนำทางเราที่เรามั่นใจได้ GPS ที่ว่าดีๆเนี่ยก็นำคนตกทะเลมาละแต่ว่าเรามีพระเจ้าไหมครับที่จะนำท่านที่ดีกว่า GPS มีพระวิญญาณบริสุทธิ์นำท่านให้ท่านเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่พลาดในการใช้ชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้องงั้นเราต้องแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าในเรื่องการเรียนของเราพระองค์ต้องการให้เราเรียนเป็นยังไงเรียนสาขาไหนเรียนไปเพื่อจะจบไปทำอะไรต่อไปในอนาคตให้เราแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อการงานของเราว่าเราจะทำงานไปถึงตรงไหนทำงานไปเพื่ออะไรในชีวิตของเราพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อการรับใช้ของเราว่าพระองค์จะทรงใช้เราในงานรับใช้ในด้านไหนให้ถูกต้องเห็นน้องน้ำมาไทยพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เราจัดเวลาในการเข้าเฝ้าพระเจ้าเอเมนไหมครับพระองค์ไม่ต้องการให้เราห่างเหินจากพระองค์พระองค์ต้องการให้เราเป็นมาธาที่มัวแต่สารวนกับสิ่งที่ดูเหมือนจะถูกต้องแต่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเยซูคริสต์เจ้ามาธาไม่ได้ทำบาปนะครับหลายคนอ่านพิเศษโอ้มาธานี่บาปนั่งทำงานในบ้านมาธาทำดีมากเลยมาธาหวังดีตั้งใจดีแล้วก็ขยันด้วยเตรียมทุกอย่างอย่างเรียบร้อยเลยเตรียมค่ายอย่างดีเลยอ่ะเหมือนเราจัดเตรียมค่ายเนี่ยมาธาเนี่ยเตรียมบ้านต้อนรับทำกับข้าว10อย่างนะรับพระเยซูเลยแต่พระเยซูชมมารีเพราะไม่ใช่ว่ามาธาทำบาปนะครับแต่เพราะมารีนั้นรู้ว่าควรทำอะไรที่เป็นน้ำพระทัยของพระเยซูคริสต์พระเยซูไม่ได้ต้องการมากินข้าวหรือไม่ต้องการมาชมบ้านที่สวนพระองค์ต้องการมาใช้เวลากับทั้ง2คนงั้นมาธาไม่ได้ทำบาปในสิ่งที่เขาตั้งใจทำแต่เขาไม่เข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเขางั้นพระองค์ต้องการให้เรานั้นจัดเวลาในการเข้าเฝ้าพระองค์เป็นการส่วนตัวน้ำพระทัยพระเจ้าต้องการให้เรานั้นจัดเวลาสำหรับครอบครัวเห็นไหมครับอย่าให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่ของเราต้องใกล้หมดลมหายใจเราถึงเริ่มต้นประกาศข่าวประเสริฐท่านแทบจะไม่ได้ยินแล้วถ้าจะฟังไม่เข้าใจแล้วว่าเราพูดอะไรเราพยายามประกาศพยายามที่จะพยายามประกาศนั่นก็ดีแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราจะใช้เวลากับท่านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้เพื่อให้ข่าวประเสริฐนั้นเข้าไปในชีวิตของท่านอย่างเป็นธรรมชาติและท่านจะได้เห็นชีวิตเราว่าโอ้เรามีพระเยซูในชีวิตเราเป็นลูกที่ดีเราเป็นหลานที่ดีเราเป็นพี่น้องที่ดีเราเป็นญาติที่ดีแล้วเขาก็จะเปิดใจต้อนรับพระเยซูในเวลาที่เร็วมากขึ้นใช้เวลากับคุณพ่อคุณแม่ของเรากับลูกของเราน้ำมาทำไมต้องการให้ท่านนั้นรับผิดชอบการงานอย่างเต็มที่ทำงานอย่างดีเป็นเกลือและแสงสว่างที่ทำงานอย่าโมทำงานจนลืมประกาศข่าวประเสริฐกับเพื่อนที่ทำงานเอเมนไหมครับอย่าโมทำงานจนลืมที่จะประกาศพระนามพระเจ้าให้กับเพื่อนร่วมงานคู่ค้าธุรกิจลืมประกาศตัวลืมสำแดงชีวิตเป็นเกลือและแสงสว่างพยายามตั้งใจเลยว่างานของเราอาชีพของเรามันจะไม่ใช่สิ่งที่เรานมัสการมันจะไม่ใช่พระที่เราเทิดทูนบูชาแต่มันคือเครื่องมือหนึ่งในการประกาศพระนามของพระเจ้าผ่านชีวิตที่เป็นเกลือและแสงสว่างเอเมนไหมครับประทับใจหลายคนมากที่มีอาชีพการงานอย่างดีแล้วก็พยายามมากที่จะประกาศพระนามพระเจ้าผ่านอาชีพของตัวเองนั่นคือน้ำพระทัยพระเจ้าเพื่อให้เราประกาศข่าวประเสริฐผ่านสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราทำน้ำพระทัยของพระองค์ต้องการให้เราเป็นสาวกของพระเยซูเราฟังในค่ายแล้วใช่ไหมครับพระองค์ไม่ต้องการให้ท่านเริ่มต้นชีวิตแล้วก็จบชีวิตด้วยการเป็นเพียงแค่คริสเตียนที่ดีคนหนึ่งแต่ต้องการให้ท่านเป็นสาวกติดตามพระเยซูแบกกางเขนรับภาระของพระองค์รับแผนงานรับพันธกิจของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของท่านแล้วแบกมันร่วมรับภาระร่วมกับพระเยซูมีส่วนรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรตามความสามารถของท่านตามของประทานของท่านเอเมนไหมครับมีส่วนในการเลี้ยงดูแลฝูงแกะของพระเจ้าอย่างนั้นใจพี่น้องจริงๆว่าท่านอาจจะไม่มีคนในความดูแลแต่ว่านี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าไม่มีใครรับการยกเว้นว่าฉันจะไม่สามารถดูแลคนได้ทุกคนสามารถเป็นผู้เลี้ยงอภิบาลคนได้เพราะนี่คือสิ่งที่พระเยซูฝากเอาไว้อย่าดูถูกตัวเองว่าฉันคงดูแลใครไม่ได้คงเพียงแค่พามาในโบสถ์แล้วก็ส่งไป
หรือฉันเป็นเพียงแค่คนช่วยบริหารงานบางสิ่งบางอย่างนั่นคือสิ่งที่ดีนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะอวยพรท่านแต่สิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกท่านทุกคนคือการเป็นผู้อภิบาลและเลี้ยงดูคนได้เอเมนไหมครับนี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราสดุดีบทที่27ข้อที่4บอกว่าข้าพเจ้าทูลสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในนิเวศของพระเจ้าตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระเจ้าและเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์วันนี้ขอให้ท่านได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าคือการใช้ชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าในพระนิเวศของพระเจ้าในการปกครองของพระเจ้าในการปกคลุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาในชีวิตของท่านใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าตามน้ำพระทัยพระเจ้าตามการทรงเรียกที่พระเจ้ามีต่อชีวิตของท่านถ้าท่านอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่ในการดำเนินของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตท่านจะปลอดภัยไปเอเมนไหมครับปลายทางของท่านก็จะสวยงามปลายทางชีวิตท่านจะสวยงามและปลอดภัยอย่างแน่นอนขอให้เราได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้ในชีวิตของท่านบางคนมากบางคนน้อยอย่างน้อยที่สุดใช้เวลา8เดือนท้ายนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดเอเมนไหมครับและนับได้ในสายพระเนตรพระเจ้าเริ่มต้นในการทำบางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตของท่านเริ่มต้นในการอธิษฐานเผื่อลูกแก่ของท่านเริ่มต้นในการอธิษฐานเผื่อเพื่อนของท่านอธิษฐานเผื่อผู้เลี้ยงของท่านผู้นำของท่านเริ่มต้นในการประกาศข่าวประเสริฐกับเพื่อนของท่านเริ่มต้นในการที่จะประกาศพระนามพระเจ้าที่ทำงานของท่านเริ่มต้นที่จะศึกษาพระคัมภีร์เริ่มต้นที่จะอ่านพระคัมภีร์เริ่มต้นที่จะเรียนพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบอย่างจริงจังเพื่อให้ท่านใช้ชีวิตนี้อย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าเริ่มต้นที่จะมีวินัยในชีวิตเอเมนไหมครับเริ่มต้นที่จะตื่นเช้าเริ่มต้นที่จะไม่ถูกครอบครองครอบงำด้วยกระแสของโลกเริ่มต้นที่จะปฏิเสธการครอบงำของโลกและค่านิยมของโลกเริ่มต้นที่จะเป็นสาวกแท้ติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าเริ่มต้นที่ทำบางสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนไหมครับขอพระเจ้าทรงอยู่กับท่านขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับชีวิตของท่านให้ท่านมีกำลังเข้มแข็งอย่าลืมว่าท่านไม่ได้อยู่เพียงลำพังนะครับท่านไม่ได้เผชิญอยู่ในโลกนี้โดยลำพังแต่ท่านมีพระเจ้าทรงเป็นกำลังและเป็นทุกสิ่งและทรงเป็นผู้นำทางในชีวิตของท่านท่านจะไม่พลาดท่านจะไม่ต้องกังวลแต่เมื่อท่านมอบชีวิตนี้ให้กับพระเจ้าเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ